สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่20พฤษภาคม2564กรณีของคุณพิมรี่พายที่มีข่าวโด่งดังในโซเชียลออกมาโต้ตอบลุงโทนี่วูดซัมที่พูดเพื่อที่จะยกย่องคุณพิมรี่พายในคลับเฮ้าส์ที่ผ่านมาผมติดตามฟังครับไม่ได้มีถ้อยข้อความใดที่ไปหมิ่นประมาทหรือไปกดให้คุณพิมรี่พายให้เสียหายเป็นแต่เพียงยกตัวอย่างว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยรัฐบาลสร้างแพงเหลือเกินให้คุณพิมรี่พายมาสร้างเองมันจะถูกกว่าเป็นการยกย่องการทำงานเพื่อสังคมที่เสียสละต่างหากนะครับแต่ทางคุณพิมรี่พายก็ออกมาโดยไม่วิเคราะห์วิจารณ์กันกรองคำพูดคำจาว่าเขาพูดอะไรให้แก่ตัวเองอาจจะตกอยู่ในอาการหลงและเหลิงตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะทุกคนเขาก็ให้เกียรติเขาก็สนับสนุนกิจกรรมของคุณพิมรี่พายที่ทำเพื่อสังคมนับตั้งแต่ไปเรื่องโซลาร์เซลล์อยู่ที่เชียงใหม่และทำการบริจาคต่างๆเป็นจิตใจที่เสียสละครับผมก็เฝ้ามองแต่ไม่ได้ติดตามโดยละเอียดนะครับแต่ว่ามาวิพากษ์วิจารณ์ลุงโทนี่มันคนละเบอร์นะครับคนละเบอร์ทีเดียวแต่ว่าคุณลุงโทนี่วุฒิสั้มก็คงไม่มีเจตนาอะไรต่อมาก็ได้ทราบข่าวว่าคุณลุงโทนี่เองก็ขอโทษนะครับขอโทษถ้าหนูไม่สบายใจลุงโทนี่ก็ขอโทษไม่ต้องการดึงหนูมาเกี่ยวข้องทางการเมืองเพียงแต่ยกตัวอย่างให้รัฐบาลเห็นถึงความสามารถของเธอนั่นแหละครับคือเจตนานะทีหน้าทีหลังจะทำอะไรนะครับผมก็อยากให้คิดให้ละเอียดกันหน่อยคิดให้ละเอียดมีเมตตามีกรุณามีอุเบกขาท่านลุงโทนี่เองผมเชื่อมั่นว่าคงไม่ไปทำลายใครอย่างเด็ดขาดคงไม่ดึงฉกฉวยผลประโยชน์อะไรเพราะการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองที่ผ่านมาเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจะมีความคิดที่จะดูถูกประชาชนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นแต่เพียงว่าระบอบสืบทอดอำนาจเผด็จการปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเล็งบ้างว่าใครไปเชียร์ทางคุณลุงโทนี่อาจจะมีการติดตามเฝ้ามองนี่คือระบอบที่เลวร้ายเป็นระบอบเผด็จการที่มันครอบงำสังคมไทยเราอยู่เราต้องมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอันนั้นคือเป็นเรื่องหลักนะครับพิมรี่พายกลายเป็นพิมรี่พังพูดผิดคิดว่าดังจึงเพพังสมตั้งใจลุงโทนี่เขาขอโทษหนูยังโกรธหรือฉะไหนจงทำดีเพียรต่อไปลุงโทนี่ให้อภัยหนูพิมรี่พายพิมรี่พายกลายเป็นพิมรี่พังพูดไปคิดว่าดังจึงเพพังสมตั้งใจลุงโทนี่เขาขอโทษหนูยังโกรธลือฉะไหนจงทำดีเพียรต่อไปลุงโทนี่ให้อภัยหนูพิมมารี่พายนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดแทนใครนะครับเป็นแต่เพียงว่าทุกคนสร้างสรรค์คุณงามความดีมุ่งเป้าโจมตีร่วมกันคือโจมตีเผด็จการสืบทอดอำนาจณปัจจุบันขนาดพระราชกำหนดกู้เงิน700,000 ล้านเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นการลักหลับนะครับเป็นการประชุมลับด้วยขนาดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้เขาถามนักข่าวไปถามเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน700,000 ล้านเขาบอกไม่รู้ให้ไปถามกระทรวงการคลังอะไรอะไรท่านก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะครับลุงตือโป้ยไก่ของเราเนี่ยหมดสภาพแล้วไม่รู้ทำนั้นเป็นการลักหลับกู้เงินจนชนเพดาน3 ล้านล้านไม่รู้จะกู้ไปทำไมไปทำอะไรในภาวะโควิดเรื่องโควิดเรื่องการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันทำไปถึงไหนเงินกู้700,000 ล้านต้องเข้ารัฐสภามีการวิพากษ์วิจารณ์กันแน่นอนครับนะรัฐบาลครับยิ่งมีเรื่องเครียดคุณยิ่งเติมเรื่องเครียดเข้าไปเรื่องลับ
เรื่อง700,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องลับพระราชกำหนดเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารออกกฎหมายยังเป็นเรื่องลับอยู่ครม.ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องแบกรับหนี้สินพลุงพลังนี้ไปอีกกี่ศตวรรษครับโดยการนำการบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งหมดเวลาท่านบริหารประเทศมาตั้งนานแล้วครับสวัสดีครับ